พี่แจ็คอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วพี่แจ็คสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับผม7-8ปีที่แล้วเชิญเลยพี่แจ็คครับเรื่องจุดเริ่มต้นมาจากที่ว่าในทุกๆครั้งที่ว่าผมจะไปเล่าเรื่องผีอะไรประมาณนี้นะป๋านะผมชอบไปนั่งที่ร้านขายของชำเนี่ยไปนั่งเขียนแล้วก็ไปนั่งเปิดรายการย้อนหลังฟังอะไรประมาณนี้เนี่ยแล้วมันก็มีพวกรุ่นพี่เขาเนี่ยเขามานั่งดื่มนั่งกินกันที่ร้านทีนี้เขาได้ยินไงผมเปิดรายการเดอะช็อกฟังเนี้ยเขาก็เลยถามว่าเอ้าไอ้คุณแจ็คเนี่ยไปเล่ารายการผีแล้วว่าผมก็เลยบอกใช่ครับพี่เขาเนี่ยที่เขามีชื่อว่าพี่หนึ่งเป็นนามสมมุตินะฮะเขาก็เลยให้เอ่ยปากมาบอกว่าคุณแจ็คเดี๋ยวถ้าพี่เล่าให้ฟังเนี่ยคุณแจ็คจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงที่ว่าพี่เจอพี่เก่งคนนี้เนี่ยแกปัจจุบันเนี่ยแกมีอาชีพขับรถเป็นรถขนเงินของบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะครับแกมาพูดให้ผมฟังว่าในวันนั้นเนี่ยสมัยย้อน8 ปีที่แล้วเนี่ยแกเป็นคนขับรถตู้แล้วก็รถบัสให้ทัวร์จีนแกก็มีภรรยาคนหนึ่งภรรยาคนนี้เนี่ยบอกว่าอยู่มานานด้วยกันแล้วแหละจนมีลูกชายคนหนึ่งอยู่ด้วยกันแต่ว่าลูกชายเนี่ยเอาไปเลี้ยงไว้ที่ภาคอีสานไม่ได้เอาขึ้นมาที่จังหวัดภูเก็ตด้วยแกกับเมียเนี่ยก็เลยในระหว่างที่ทำงานเนี่ยแกกับเมียก็เลยมาหาเช่าห้องอยู่ภายในบริเวณนี้ก็ได้เป็นห้องเช่าห้องเล็กๆเนี่ยป๋าครับลักษณะห้องเช่าที่แกเช่าอยู่เนี่ยมันเป็นห้องเช่าห้องแถวเรียงติดกันเนี่ยประมาณสัก7-8ห้องแล้วทีนี้มันไม่มีที่จอดรถคือรถตู้ช่วงนั้นแกขับรถตู้มันไม่มีที่จอดรถแกก็เลยต้องเอารถตู้เนี่ยไปจอดไว้ตรงหน้าปากซอยทางถนนใหญ่เนี่ยซึ่งหน้าถนนใหญ่เนี่ยมีที่ว่างที่หนึ่งที่ว่ามันไม่มีคนจอดรถเลยป๋ามันเป็นบ้านล้างลักษณะที่แกบอกตอนแรกนะเพราะว่าแกเริ่มสังเกตมานานแล้วว่าบ้านหลังนี้มันไม่มีรถเข้าออกไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วก็ไม่มีใครเนี่ยเอารถไปจอดเลยแกก็เลยเอารถตู้เนี่ยไปจอดไว้แกก็ทำงานลักษณะของขับรถตู้เนี่ยก็ประมาณสักเริ่มงานสักตี 4 ตี 5กลับบ้านมาก็เกือบค่ำ2 ทุ่ม 3 ทุ่มอะไรประมาณนี้ครับทำกิจวัตรประจำวันแกจนมีวันหนึ่งแกอยู่มาได้สักเดือนหนึ่งปรากฏว่าแกเริ่มอดทนกับห้องข้างๆไม่ไหวเพราะว่าแกเลิกงานมาแล้วบ้านข้างๆเขาก็ตั้งวงกินเหล้ากันเป็นประจำส่งเสียงดังเนี่ยครับแกก็เลยรำคาญแกก็เลยออกไปเตือนออกไปว่าเขานี่แหละบอกว่าให้ช่วยเบาๆเสียงหน่อยปรากฏว่าเตือนไปเตือนมาเนี่ยไอ้เพื่อนข้างห้องกันเนี่ยที่ว่าอยู่กันหลายๆห้องเนี่ยเขาเริ่มคอมเมนต์กันกับพี่หนึ่งเขาก็ทั้งสร้างความรำคาญให้พี่หนึ่งบอกเตือนแล้วก็ไม่ฟังเขาก็เสียงดังใส่เอะอะโวยวายให้คืนนั้นเนี่ยมันมีปากเสียงกันจนถึงว่าพี่หนึ่งเนี่ยทะเลาะกันกับเขาแกก็เลยมาคุยกันกับเมียบอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วไอ้ห้องเช่าตรงนี้เนี่ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวตื่นเช้าเนี่ยต้องไปหาห้องใหม่บ้านใหม่ซึ่งคืนนั้นแกคุยกันกับเมียเนี่ยเมียก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าจะไปหาห้องเช่าบ้านใหม่เนี่ยเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยห้องเช่าเนี่ยมันหายากปะมันไม่มีเลยแกก็คุยไปคุยมาก็เริ่มทะเลาะกันกับเมียในคืนนั้นแหละแกก็ไปโพสต์ลงใน Facebook ก็ไปประกาศหาบ้านเช่าห้องเช่าพอหลังจากที่ว่าเคลียร์ธุระกันเสร็จแล้วแกก็นอนหลับไปก็ตื่นเช้ามาเนี่ยแกก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้คิดว่าจะมีห้องเช่าอะไรเขาติดต่อมาเนาะแต่ปรากฏว่าแกเดินกลับมาที่รถตรงที่ว่าจอด อยู่ตรงที่บ้านล้างตัวนี้เนี่ยครับขณะที่ว่าแกกำลังจะขึ้นรถไปเนี่ยแกก็เริ่มสังเกตเห็นว่ามันมีกลุ่มช่างคนการป้ายเนี่ย4 คน 5 คนเนี่ยเขามาติดป้ายพอแกหันเข้าไปดูเนี่ยก็ปรากฏว่าอ่ะเขาเขียนว่าบ้านหลังนี้ให้เช่าราคาถูกไม่ต้องมัดจำแกก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยที่แกไปจอดรถตู้เนี่ยมันเป็นลักษณะบ้านทาวน์เฮาส์ที่ว่าดูแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็มัดจำสัก 20,000-30,000 นะปะค่าเช่าเดือนน้อยค่าเช่าคงไม่ต่ำกว่าประมาณสัก 7,000-8,000 10,000 ประมาณนี้ครับแต่สิ่งที่หนึ่งแกเอกใจคือว่าทุกๆครั้งที่แกไปจอดรถตู้ตรงบริเวณนี้เนี่ยแกบอกว่าทุกคืนทุกครั้งเนี่ยที่ว่าไปจอดรถตู้เนี่ยมันแปลกนะแจ็คว่ะเวลาผมไปจอดรถเนี่ยเสร็จมาจากทำงานเนี่ยมันชอบมีพวกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เวลาขับผ่านเนี่ยเขาจะบีบแต่ตรงบริเวณนี้แหละปี๊ด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 มาอย่างเงี้ยที่หนึ่งแกก็หันไปดูว่าเป็นคนรู้จักไหมมันก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ได้เปิดกระจกลงหรือว่าหันมาดูแกก็ได้แต่หันมามองอย่างนี้แหละแกบอกว่าบ้านหลังนี้มันแปลกทีนี้ย้อนกลับมาตรงที่ว่าช่างเขากำลังติดป้ายกันตอนเช้านะป่านะในระหว่างที่ว่าพี่หนึ่งแกยืนสูบบุหรี่ก่อนจะขึ้นรถตู้ไปทำงานเนี่ยแกสังเกตว่าทีมช่างที่เขามาติดป้ายนะพอขึ้นป้ายกันเสร็จเอาบันไดปีนขึ้นไปตรงประตูรั้วเนี่ยรั้วเหล็กเนี่ยปรากฏว่าช่าง3 คน 4 คนเนี่ยมายืนเรียงแถวหน้ากระดานเลยป่ะพร้อมกับยกมือไหว้ลักษณะเหมือนกราบไหว้อะไรสักอย่างเนี่ยสาธุสาธุอะไรประมาณนี้ป่ะตอนนี้พี่หนึ่งแกนั่งอยู่บนรถแล้วแกก็อดขำไม่ได้นะมันมาติดป้ายแล้วมันไหว้อะไรแกก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้แกก็เลยขับรถออกมาจะไปทำงานตอนนั้นนี่แกมีงานที่ว่าจะพานักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไปที่เกาะแห่งหนึ่งนี่แหละปรากฏว่าแกขับรถออกมาไม่ถึง3 นาทีป่ะมันมีสายปริศนาเนี่ยโทรมาก่อนออกจากภายในหมู่บ้านเนี่ยมันโทรดังเข้ามาพี่หนึ่งแกก็เลยรับปรากฏว่าปลายสายเนี่ยมันมีเสียงอาม่าโทรมาอาม่าบอกว่าเองหาบ้านเช่าอยู่ใช่ไหมวะมีบ้านว่างนะให้เช่าเดือนละ 4,000 แกว่าอย่างเงี้ยพี่หนึ่งแกก็เลยลองคุยดูถามอาม่าดูว่าอาม่าบ้านที่อาม่าว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอาม่าเขาก็เลยบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันอยู่ในซอยซอย 9แล้วกันบ้านนี้มันอยู่ในซอย 9ที่หนึ่งแกก็เลยบอกเอ้าซอย 9หมู่บ้านนี้นะป้าใช่ใช่ที่หนึ่งแกก็เลยนึกขึ้นมาว่าเอะใจยายในซอยนี้มันไม่มีห้องเช่ามันไม่มีบ้านหลังไหนว่างนะอาม่าก็เลยบอกนี่บ้านหลังนี้แหละบ้านหลังสีรั้วสีส้มเนี่ยที่หนึ่งแกก็เลยไอบ้านหลังนี้เนี่ยผมไปจอดรถตู้หน้าบ้านนะยายว่ะแกก็พูดอย่างเงี้ยยายก็บอกว่าอาม่าเนี่ยแกก็เลยบอกว่าน่าจะใช่ว่ะทีนี้อาม่าก็เลยสวนกลับมาว่าไอ้นุ่มเอ็งมีปากกากับกระดาษไหมทีนึงก็บอกมีครับเอ็งจดเลขบัญชีแล้วก็โอนเงินมาเลย 4,500 ว่ะเนี่ยแหละค่าเช่านะ 4,000 อีก 500เนี่ยโอนมาเลยแต่ว่าแกก็พูดอย่างเงี้ยพอเอ็งโอนเสร็จนะเอ็งกลับไปที่หน้าบ้านเลยนะเดี๋ยวจะให้เด็กเนี่ยเอาสัญญาไปให้ตอนนั้นที่หนึ่งแกยังไม่ออกจากหมู่บ้านเนี่ยแกก็เลยวนรถกลับมาแกก็มาจอดรอดูสักพักเนี่ยแกก็นั่งคิดอยู่ในรถสักพักนี่มันอะไรยังไงทำไมมันเร็วจังปรากฏว่าระหว่างแกนั่งรออยู่ที่รถเนี่ยมาอยู่หน้าบ้านบริเวณนี้นะป่านะแกมองเห็นไกลๆเนี่ยมันมีสาวคนหนึ่งเนี่ยซึ่งมารู้กันภายหลังว่าเป็นสาวพม่าปั่นจักรยานมาเลยตึงพอมาจอดถึงหน้าบ้านเนี่ยไอ้สาวพม่านี่มันบีบแต่นะป๋าไอ้จักรยานกิ้งกระดิ่งติ้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง แกก็เลยเปิดประตูรถลงไปไอ้สาวพม่ามองเห็นแกเปิดลงจากรถตู้เนี่ยพี่จะมาเช่าบ้านหลังนี้ใช่ไหมวะพี่หนึ่งนี่แกตกใจอ้าปากค้างเลยแกบอกว่าอะไรวะเพิ่งคุยกับอาม่าเมื่อกี้เนี่ยสาวพม่านี่มาแล้วอ่ะสาวพม่าบอกว่าเนี่ยที่บ้านหลังนี้ให้เช่านะอาม่าบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยมันจะมีคนมาเช่าก็เลยให้หนูเนี่ยปั่นจักรยานมาดูรอดูพี่หนึ่งก็แกก็ด้วยความที่ว่าตกใจอยู่ก็อึ้งอยู่นะแกก็เลยแกก็เลยถามกับอาม่าว่าอาม่าบ้านหลังนี้เนี่ยอาม่าให้เช่าเท่าไหร่นะอาม่าบอกว่า4,000แต่ขอ500เนี่ยเป็นค่าขนมแล้วกันแกก็ว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านมันใหญ่แต่ว่าให้เช่าราคาถูกที่หนึ่งแกตัดสินใจโอนเงินให้ไปเลยในวันนั้นเนี่ยโดยที่ว่าแกไม่ได้คิดถึงเรื่องงานเลยพอโอนให้เสร็จสับสาวพ่อแม่แกก็เอาหนังสือสัญญานี่แหละออกมาให้พี่หนึ่งเซ็นพอเซ็นปุ๊บปั๊บพี่หนึ่งบอกว่าเธอจะพาเข้าไปดูในบ้านไหมเพราะว่ายังไม่ได้เห็นบ้านเลยเพราะว่ามองออกจากข้างนอกเนี่ยมันเป็นบ้านที่ว่าสะอาดเรียบร้อยสวยเลยสาวพม่ายื่นกุญแจมาให้พี่หนึ่งปาบอกพี่เอากุญแจไปแล้วก็เข้าไปเองเลยนะแกก็ว่าอย่างเงี้ยกุญแจทุกดอกอยู่ในนี้หมดแล้วพี่หนึ่งรับกุญแจมาในสาวพม่าเนี่ยแกหันซ้ายหันขวาชะโงกหน้าเข้าไปดูในบ้านนะแล้วก็คว้าจักรยานได้ก็ปั่นปุ๊บออกไปเลยทีเนี้ยพี่หนึ่งแกเกาหัวแกะอะไรใครว่าอะไรวะมันจะง่ายมันก็ง่ายขนาดนี้เลยเหรอว่าบ้านเช่าเนี่ยนะทีนี้เนี่ยพี่หนึ่งแกบอกว่าแกก็ส่องซ้ายส่องขวาตอนนั้นยังไม่โทรบอกเมียนะแกบอกว่าโอ้บ้านหลังนี้อยู่แล้วน่าจะดีถ้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแลทรงนี่แกว่าต้องซื้อไว้แล้วแกว่าอย่างเงี้ยแกได้กุญแจมาแกก็เลยไขกุญแจประตูรั้วเนี่ยเข้าไปก็แกก็ไปสำรวจบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นบ้านทาวน์เฮาส์2 ชั้นครับที่ว่ามีที่จอดรถได้2 คันนี่แหละสำหรับรถยนต์นะป่านะแกก็ไปดูชั้นล่างชั้นบนอะไรเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรสกปรกเหมือนบ้านเนี่ยมันโดนปัดกวาดทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วแกก็เลยลงมาข้างล่างแล้วก็โทรไปหาบริษัทที่ว่าแกทำงานอยู่แกบอกว่าวันนี้ไม่ไปทำงานนะว่ะผมจะย้ายห้องแกก็ตัดไปดื้อๆอย่างนี้เลยแกบอกแกรำคาญไงรำคาญคนข้างห้องไงแล้วแกก็เลยโทรไปหาเมียบอกว่าเธอไอ้ฉันได้บ้านเช่าแล้วนะไปถึงเมียตกใจเลยป๋าบอกเธอไปหาบ้านเช่าได้ที่ไหนที่หนึ่งแกเลยบอกเนี่ยเธอออกมาดูที่หน้าปากซอยสิไอ้บ้านที่ว่าเราไปจอดรถตู้เป็นประจำเนี่ยพอมาวันนั้นเนี่ยเขานัดแนะกันเสร็จก็ไปจัดของเตรียมตัวย้ายบ้านกันในป่าที่หนึ่งแกมีกระบะอยู่คันหนึ่งแกก็เลยขนของจากห้องเช่าเนี่ยตั้งแต่ประมาณช่วง11 โมงจนถึง2 ทุ่ม3 ทุ่มเนี่ยจัดของเข้ามาในบ้านเรียบร้อยเลยนะป่าครับก็มานั่งสังสรรค์กินเหล้ากันตามเพื่อนฝูงอะไรมาปกตินี่แหละแล้วทีนี้ก็เลิกกินกันก็ประมาณสักตี 1 ตี 2 ตี 1 ประมาณตี 1เพื่อนเขาก็ขอตัวกลับเนี่ยแกกับเมียก็เลยขึ้นไปนอนข้างบนเนี่ยซึ่งตอนแกเข้าไปในบ้านครั้งแรกเนี่ยแกบอกว่าไอ้บริเวณชั้น2เนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีเตียงไม้ซึ่งมันมีขนาดเดียวกันกับที่นอนแก6 ฟุตเนี่ยมันวางอยู่แกก็เลยดีใจบอกว่าไม่ต้องไปหาซื้อเตียงหรือว่าไปนอนพื้นแล้วยกที่นอนใส่ก็นอนได้เลยแกว่าอย่างเงี้ยประมาณช่วงตี 2ป่าที่หนึ่งกับเมียเนี่ยระหว่างที่ว่าอาบน้ำทำธุระกันเสร็จแล้วเนี่ยเตรียมตัวเข้านอนเนี่ยที่หนึ่งแกก็เลยบอกว่าแกไปยืนสูบบุหรี่อยู่ตรงระเบียงชั้น2เนี่ยซึ่งมันจะมองออกมาทางหน้าบ้านได้นะป่านะเมียแกก็นอนอยู่ในห้องโดยที่ว่าชั้น 2เนี่ยเขาเปิดไฟห้องน้ำวางไว้แล้วประตูห้องนอนก็ไม่ได้ปิดแกเดินออกมาข้างนอกตรงระเบียงเนี่ยแกก็ปิดประตูกระจกเนี่ยบานเลื่อนเนี่ยก็พอมองเห็นเป็นเมียแกเนี่ยนอนอยู่ตรงที่เตียงอยู่เป็นเงาลางๆเนี่ยแหละแก ก็ยืนสูบบุหรี่ได้สักมวนสองมวนเนี่ยปรากฏว่าระหว่างที่แกยืนสูบอยู่เนี่ยมันมีเสียงคนอาบน้ำอยู่ในบริเวณบ้านแกก็เลยแปลกใจเนี่ยไอเมียนี่มันอาบน้ำแล้วรอบหนึ่งเนี่ยวะตอน4 ทุ่มเนี่ย4 ทุ่ม5 ทุ่มเนี่ยทำไมตี 1ตี 2นี่มันไปอาบน้ำอีกแล้ววะแกก็คิดอยู่ในใจอย่างเงี้ยแกก็ยังไม่ได้เปิดประตูระเบียงออกไปดูนะแกก็เอะใจว่าอ้าวแล้วมันเป็นร่างใครนอนอยู่ตรงที่เตียงแกไงแล้วมันขนาดเดียวกันมันก็มีเสียงคนอาบน้ำเนี่ยระหว่างที่แกยืนคิดอยู่เนี่ยมันมีเสียงหมาหอนนี่ป่ะจากปากซอยเนี่ยไล่มาทีละตัวทีละตัวเนี่ยจนแกยืนดูเนี่ยปรากฏว่าไอ้4 ตัว 5 ตัวเนี่ยมันหันหน้ามาทางบ้านแกแล้วก็หอนขึ้นมาเนี่ยแกมันไม่ได้คิดอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องปกติของหมาที่ว่าถึงฤดูผสมพันธุ์แกก็ว่าอย่างเงี้ยครับแกก็เลยทีนี้เปิดประตูบานเลื่อนตรงระเบียงเนี่ยชะโงกหน้าไปก็บอกว่าเธออาบน้ำเสร็จหรือยังวะปรากฏว่าไอ้เสียงที่ว่ามันตะโกนกลับมาเนี่ยเป็นเสียงเมียแกจากตรงที่นอนป่าเขาก็บอกว่าอะไรของเธอนี่ฉันนอนอยู่ใครอาบน้ำเนี่ยพี่ถึงแกเลยบอกว่าเอ้าแล้วเสียงใครอาบน้ำมาได้ยินเสียงน้ำดังมาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทีนี้เมียก็เลยบอกไม่ใช่ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะคือเมียไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงแล้วห้องนอนก็ปิดไฟมืดอยู่ไงป่ะเหลือแต่ไฟห้องน้ำที่หนึ่งแกก็เลยเดินกลับมาที่เตียงหาเมียเนี่ยแกกำลังจะก้มตัวนอนแกก็บอกว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงจริงๆนะในบ้านเรานี่แหละแกบอกยังไงก็ในบ้านเรามีคนอาบน้ำแกว่าระหว่างที่ว่าแกขึ้นบนที่นอนเนี่ยแกบอกว่าปลุกเมียขึ้นมานั่งแล้วมันมานั่งคุยกันเมียก็แบบทำท่าหงุดหงิดนะบอกว่าผัวมาอำอะไรในคืนแรกที่ย้ายเข้ามาบ้านเนี้ยนะเธอมาอำอะไรฉันอะไรอย่างเงี้ยเอองั้นก็นอนกันแล้วกันวะในระหว่างที่นอนเนี่ยปรากฏว่ามันมีเสียงเนี่ยตึงเดินขึ้นมาจากบันไดบ้านจากชั้น 1เนี่ยมาถึงชั้น 2เนี่ยที่หนึ่งกับเมียก็นอนฟังทีนี้ระหว่างที่นอนฟังเนี่ยเอาแบบเงี่ยหูฟังเงียบๆนะป่ะมันมีเสียงดังตึ้งพอมาถึงมันก็มีเสียงอาบน้ำทีนี้ทั้งผัวทั้งเมียหันหน้ามองกันแล้วบอกว่ามันห้องน้ำชั้น 2ชัดๆทีนี้นะแกก็เลยลุกขึ้นมาปุ๊บกับเมีย2 คนตรงที่นอนเนี่ยหันหน้าไปดูทางบันไดเนี่ยระหว่างที่ว่ามันมีเสียงเดินขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่แกเห็นก็คือว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย เป็นลักษณะร่างของเงาสีดำเลยป่ะผ่านไฟห้องน้ำที่สาดออกมาเนี่ยแม้ว่ามันจะมีแสงไฟจากห้องน้ำสาดมายังไงเนี่ยไอ้ร่างนี้เนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นตัวสีดำคือไม่ชัดขึ้นเป็นเงาร่างสีดำแต่พอมองเห็นว่าแสงไฟมันกระทบตาเนี่ยออกมาเป็นประกายตาเนี่ยเป็นสีแดงแกว่ามันก็มายืนอยู่หน้าห้องน้ำเนี่ยพี่หนึ่งกับเมียก็ยืนมองดูอยู่ไอ้เนี่ยนั่งตรงที่เตียงเนี่ยมองดูอยู่ด้วยความสงสัยนะสักพักไอ้ร่างดำๆเนี่ยมันก็บอกว่าทุบประตูออกมาปังมึงออกมาเลยอีชั่วอีเลวว่ะมันพูดอย่างนี้ออกมาเป็นเสียงดังก้องอยู่ในหูกันเลยทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยแกได้ยินเนี่ยแกก็กอดกันแล้วว่าแกคิดในใจว่ามันเป็นโจรหรือว่าตัวอะไรเนี่ยแหละสั่นกันปุ๊บสักพักมันมีเสียงผู้หญิงออกมาจากห้องน้ำมันบอกว่าพี่อย่าพึ่งหนูอาบน้ำอยู่แต่ไอ้ผู้ชายนี่ทำท่าทำทางเหมือนว่าไม่พอใจอะปะทั้งด่าไปด้วยทำไมมึงทำแบบนี้สารเลวว่าแล้วก็เอาเท้าดำๆเนี่ยถีบประตูห้องน้ำเนี่ยปะเสียงดังตึ้มเนี่ยแกบอกว่าตอนที่แกนอนอยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนบ้านมันสั่นเล็กๆเนี่ยมันดังฟืดสั่นลงมาอย่างเงี้ยที่หนึ่งกับเมียแกบอกแกช็อกไปเลยกับเหตุการณ์ที่เจอบนที่นอนเนี่ยเสียงผู้หญิงที่เริ่มร้องไห้ออกมาพูดจาเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้ร่างผู้ชายดำๆเนี่ยมันก้าวไปทางห้องน้ำแล้วก็เอาที่หนึ่งแกเห็นบอกว่ามันเอามือเนี่ยยื่นเข้าไปทางห้องน้ำแล้วก็เอามือกระชาก ผมของผู้หญิงเนี่ยเจ้าของเสียงที่ว่าดังขึ้นมาเนี่ยออกมาทางประตูปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่ามันเป็นร่างของผู้หญิงตัวขาวเปียกน้ำเลยปะในลักษณะที่ว่าโป๊เปื่อยอะเปียกน้ำออกมาเลยบอกทำไมมึงทำอย่างนี้ทำไมมึงทำอย่างนี้ไอ้ผู้ชายร่างดำเนี่ยมันพูดอย่างเงี้ยไอ้ผู้หญิงตามแรงกระชากเนี่ยก็ปรากฏว่ามันตัวมันซุดลงไปแล้วก็ยกมือขึ้นมาไหว้ร้องขอชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลปะบอกว่าพี่อย่าทำหนูอย่าทำหนูเสียงพูดมันลอยออกมาอย่างนี้เลยนะแต่ไม่ทันที่พี่หนึ่งกับเมียนี่แกจะลุกออกจากเตียงไปห้ามเนี่ยแกบอกว่าแกจะออกไปห้ามแล้วตอนแรกนะแกนึกว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรสักอย่างนะในใจเสียงผู้หญิงไม่ทันสาขาดคำอ่ะป้าบอกว่าอย่าทำหนูอย่าทำหนูไอ้ผู้ชายเนี่ยไม่รู้มันเปลวมีดมาจากไหนเนี่ยมันแทงชึกเข้าไปตรงกลางหลังผู้หญิงอ่ะแทงไป3 ครั้ง 4 ครั้งอ่ะป้าจนผู้หญิงเนี่ยล้มลงไปซุบต่อหน้าต่อตาของไอ้พี่หนึ่งแล้วก็ไอ้ร่างผู้ชายสีดำเนี่ยตรงหน้าประตูห้องนอนเนี่ยป้าสิ่งที่พี่หนึ่งกับเมียได้ยินในคืนนั้นก็คือเสียงคือเลือดภายในลำคอผู้หญิงแกมองอยู่อย่างนั้นกับเมียเนี่ยด้วยอาการที่ว่าสั่นแล้วนะป้าสั่นเทาไปแล้วเหมือนช็อกไปแล้วแกไม่รู้จะทำอีท่าไหนแล้วร่างผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขานอนนั้นแล้วก็ศีรษะเนี่ยมันพับไปทางด้านขวาไปทางบันไดอะป้าครับยังไม่ทันที่พี่หนึ่งจะขยี้ตาดูเลยปรากฏว่าร่างของผู้หญิงเนี่ยที่ว่าคอมันพับไปทางด้านขวาเนี่ยในลักษณะนอนเนี่ยมันดังตึ๊กตึ๊กตึ๊กหันรอบออกมาในทางด้านหลังนะป้ายิ้มออกมาให้ทางพี่หนึ่งกับเมียเห็นนะพอมันยิ้มออกมาอย่างเงี้ยแหละไอ้ผู้ชายบอกว่าตายไปได้ก็ดีว่ามึงเนี่ยแล้วมันก็อุ้มตัวผู้หญิงคนนี้เนี่ยอุ้มขึ้นมาโดยไม่ได้สนใจพี่หนึ่งกับเมียอยู่ในห้องเลยนะพอมันอุ้มขึ้นมาเนี่ยมันหันหน้ามองออกไปทางบันไดข้างล่างสิ่งที่ว่าพี่หนึ่งแกบอกว่าแกเห็นคาตาก็คือว่าไอ้ร่างดำๆเนี่ยอุ้มผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็จับผู้หญิงเนี่ยโยนลงไปตรงชั้นล่างเลยปะเสียงมันดังตึบลงไปอย่างเงี้ยแล้วร่างผู้ชายเนี่ยมันก็ค่อยๆปีนระเบียงภายในบ้านเนี่ยตรงชั้นสองเนี่ยมันก็กระโดดตึ้งลงไปปรากฏว่ามันมีเสียงดังเปาะเบาๆอย่างเงี้ยแหละปะพี่หนึ่งกับเมียได้ยินอย่างเงี้ยมองหน้ามองตากันลึกลักบอกว่าเธอออกไปได้แล้วตบเมียแรงเมียก็ตบหัวปับตั้งสติกันได้สักพักพี่หนึ่งกับเมียเนี่ยออกมาจากในห้องพอก้าวพ้นผ่านประตูในห้องนอนเนี่ยปรากฏว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ว่าแกหันกลับไปดูที่เตียงไอ้เตียงใบนี้นะมันสั่นดังกึกดังขนลุกพี่หนึ่งกับเมียมองเห็นละมันมีร่างหนึ่งเนี่ยค่อยๆเอามือมันออกไปจากใต้เตียงป๋าเอ้ยขนลุกครับมันบอกว่าพี่อย่าทิ้งผมพี่อย่าทิ้งผมมันพูดอย่างนี้เลยนะเข้ามาในโซนประสาทของพี่หนึ่งกับเมียเนี่ยพี่อย่าทิ้งผมคำสุดท้ายที่พี่หนึ่งได้ยินก็คือว่าพี่อย่าทิ้งผมช่วยผมด้วยผมกลัวผีเสียงเนี่ยมันพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยป๋าพี่หนึ่งกับเมียหันไปดูแล้วบอกว่าเอ๊ะมันเป็นคนจริงๆหรอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะไปช่วยดีไหมมันบอกว่าผมกลัวผีป๋าพี่หนึ่งได้ยินอย่างเงี้ยในช่วงระยะเวลาไม่กี่วินาทีเนี่ยพี่หนึ่งเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าไปทางห้องนอนเมียนี่คว้าตัวดึงขึ้นมาพึบเลยเธอรอดูก่อนไอ้ร่างอันนี้เนี่ยมันค่อยๆคืบออกมาจากตรงที่นอนนะป๋าใต้เตียงอ่ะคืบออกมาในลักษณะที่ว่ามันเคลื่อนตัวออกมาเนี่ยจนมันพ้นผ่านลำตัวออกมาปรากฏว่าไอ้ลำตัวมันมีอยู่แค่ครึ่งเดียวป๋าบอกว่าพี่อย่าทิ้งผมว่าอย่าทิ้งผมว่าช่วยผมด้วยพี่หนึ่งบอกว่าเมียก็เมียเถอะตอนนั้นแกวิ่งลงบันไดนะดังตึกลงไปจนถึงประตูแกเปิดประตูดังจึ๊กแล้วปรากฏว่าแกหันไปมองอยู่ข้างบนเนี่ยป๋าไอ้สิ่งหนึ่งที่แกเจออยู่ตรงหน้าประตูอะ เมียแกยืนจังก้าอยู่ขาตายวะลงบันไดไม่ได้เมียบอกว่าไอ้อ้วนมึงอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูเอากูไปด้วยล่ะพี่หนึ่งก็รอรีท่าทางก็บอกว่ามึงก็ลงมาเองแล้วกันวะในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยไม่รู้อีท่าไหนเมียแกเนี่ยก้าวลงบันไดปะ7-8ขั้นเนี่ยก้าวพลาดลงมาได้2ขั้นพอกิ้งลงตกบันไดก็ล้มคุกคักลงมาจนในคืนนั้นเนี่ยพี่หนึ่งบอกว่าเมียแกเนี่ยอยู่ในสภาพว่าเหมือนจะตายก็ตายแล้วดูลักทรงแล้วตกลงมาจากบันไดน่าจะคอหักตายแล้วแกว่าอย่างเงี้ยแกก็เลยบอกว่ายังไงแกก็ไม่ทิ้งเมียหรอกแกก็เลยไปลากเมียออกมาจากทางหน้าประตูเนี่ยป่ะลากออกมาเนี่ยในตอนที่แกลากออกมาเนี่ยแกก็เลยหันขึ้นไปดูตรงชั้น2ปรากฏว่าแกเห็นไอ้ร่างของผู้ชายสีดำมาป่ะมันห้อยแล้วก็มันแก่งไปแก่งมาอยู่ตรงระเบียงชั้น2อะป่ะภายในบ้านอะในลักษณะของคนถูกคอตายอะมันห้อยอยู่อย่างนั้นอะแกบอกว่าแกทำอะไรไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องออกมาจากบ้านหลังนี้ก่อนแกลากเมียได้นะพอพ้นผ่านประตูเนี่ยภายในตัวบ้านเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นของประตูชั้น2เนี่ยห้องนอนเนี่ยมันปิดดังตึ้งเสียงดังแบบโอ้โหแบบแรงเลยแกได้ยินเต็ม2 หูเลยแกว่าเหมือนมีลมปะทะออกมาจากข้างในห้องอ่ะพอแกแหงนหน้าขึ้นไปดูปรากฏว่าไอ้ผู้ชายร่างดำๆอีกร่างหนึ่งที่ว่าอยู่บนห้องนอนเนี่ยมันกระโดดจากระเบียงชั้น2แล้วก็มาเกาะไอ้ตรงผู้ชายที่ว่ามันแขนคอตายอยู่ตรงระเบียงชั้น2อะป่ะมันเกาะอยู่งั้นอะพอมันเกาะตามแล้วมันก็เกิดแรงเหวี่ยงเนี่ยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยแกแหงนหน้าขึ้นไปดูนะแกบอกว่าขาสั่นปับฉีดแทบลาดแล้วตอนนั้นแต่แกก็ยอมฝืนทนดูเพราะว่าไอ้ผู้ชายที่กระโดดลงมาเนี่ยมันทำสิ่งหนึ่งที่ว่าแกไม่เคยพบเคยเห็นก็คือว่ามันเอามือเนี่ยจิกเนื้อหนังของผู้ชายที่แขนคอตายเนี่ยเอาขึ้นมากินนะปะกินเข้าไปในปากเคี้ยวงำแล้วก็หันมามองดูพี่หนึ่งแกบอกว่าคืนนั้นแทบเสียสติลากเมียออกมาได้เนี่ยพ้นผ่านบริเวณตัวบ้านแต่ยังไม่พ้นประตูรั้วเนี่ยไอ้เคาะซ้ำซัดปะประตูรั้วหน้าบ้านดันล็อกทีนี้แกล็อกประตูไว้แล้วทีนี้รถยนต์จอดอยู่ในบ้านแกก็ลากเมียมาตรงประตูรั้วแกก็เลยมือสั่นแต่ประตูในบ้านเนี่ยมันยังไม่ได้โดนปิดนะจ๊ะประตูว่าแกบอกว่ายังไงก็ไม่ไปปิดหรอกเปิดมันไว้อย่างนั้นแล้ววะผีก็ผีหรือวะพอแกขึ้นไปรถได้แกไปหากุญแจรถเนี่ยที่ว่ามันห้อยพวกกุญแจบ้านกุญแจรั้วไว้อยู่อ่ะแกดึงออกมาเนี่ยพอกำลังจะไปเปิดประตูรั้วแกหันกลับไปดูที่เดี๋ยวพี่แจ๊คแกกลับเข้าไปในบ้านแบบกุญแจเหรอกุญแจอยู่ที่รถป๋าคารถไว้อยู่อะฮะตู้อยู่ภายในนอกบ้านอะป๋าด้วยความกลัวความตกใจแกก็ว่าเอากุญแจแล้วก็มาเปิดประตูรั้วแกก็หันไปดูประตูบ้านเนี่ยหน้าบ้านไอ้ร่างผู้หญิงคนนั้นเนี่ยตอนแรกแกบอกว่ามันน่าจะอยู่ตรงบริเวณชั้น1เนี่ยในสภาพที่กองไว้อยู่ตอนตกลงมาเนี่ยเขามายืนอยู่ตรงประตูหน้าบ้านเนี่ยมันปิดประตูดังตึ้มลงไปใส่แกอย่างนี้เลยป่ะคืนนั้นแกกับเมียเนี่ยหลุดออกมาแล้วก็มานั่งร้องห่มร้องไห้เมียแกอยู่ในสภาพที่ว่าไม่ได้สติแล้วก็สลบปะป๋านอนฟุบอยู่กับพื้นอยู่เนี่ยประมาณเวลาตี 4-5มันก็มีคนมาวิ่งออกกำลังกายในหมู่บ้านไงรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็เห็นที่หนึ่งเนี่ยอยู่ในสภาพที่ว่ากอดเมียไว้ด้วยความสั่นเนี่ยเขาก็ไม่ถามว่าไอ้หนุ่มเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกว่าผมโดนผีหลอกทีนี้ไอ้ลุงที่ว่าเขาวิ่งไปวิ่งมาออกกำลังกายเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเองมาเช่าบ้านนี้ตั้งแต่วันไหนแล้วนี่แกว่าอย่างเงี้ยผมเพิ่งเช่าวันนี้ครับเมื่อเช้าเนี่ยวะเพิ่งย้ายของเข้ามาเขาก็เลยบอกว่าเองเนี่ยมาเร็วไปเร็วเหมือนคราวที่แล้วเลยนะเขาก็พูดอย่างเงี้ย จากนั้นก็มันก็มีคนมาประสานงานให้ที่หนึ่งกับเมียเนี่ยนำตัวแกพาไปส่งโรงพยาบาลพอไปถึงเนี่ยก็ปรากฏว่าที่หนึ่งเนี่ยแกต้องนอนโรงพยาบาล2-3 วันด้วยความที่ว่าแกไม่ได้สติอะปะช่วงแรกๆที่เขามาถามเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเงี้ยแกก็พูดจาแบบไม่รู้เรื่องเลยนะภายในระยะเวลา1 อาทิตย์เนี่ยปาที่แกอยู่โรงพยาบาลนะมาทางฝั่งเมียของที่หนึ่งเนี่ยเมียของพี่หนึ่งเนี่ยตกจากบันไดแล้วก็มีอาการเกิดอุบัติเหตุทำให้ขาหักเนี่ยจนต้องเข้าทำการรักษาหรือว่านอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยปะในช่วงระยะเวลาที่ว่าพี่หนึ่งกับเมียเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยพี่หนึ่งแกบอกว่าเมียแกเนี่ยเป็นเซลล์ขายที่ดินขายบ้านใช่ปะทำงานอยู่แล้วมันก็มีพวกเพื่อนๆพวกอะไรแบบเนี้ยที่เขารู้จักกันเขาก็มาแวะมาเยี่ยมแต่พี่หนึ่งแกบอกว่ามันผิดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยพอพี่หนึ่งแกไปดูเมียเนี่ยจากตึกหนึ่งไปตึกหนึ่งเนี่ยแกเห็นผู้ชายคนนี้เนี่ยชอบอยู่กับเมียแกด้วยมีลักษณะท่าทางที่ว่าให้ความสนิทให้ความสัมพันธ์กันที่ว่ามันแปลกๆขัดหูขัดตาปะสนิทสนมกันมากเกินไปแกก็เอะใจมาอยู่อย่างนี้แหละแกก็ไม่ได้คิดอะไรก็น่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเนาะจนแล้วจนรอดเนี่ยระหว่างที่ว่ารักษาอาการอยู่เนี่ยเมียแกก็นอนโรงพยาบาลอยู่นะแกก็ออกมาข้างนอกแกก็เลยกลับมาที่บ้านทีเนี้ยตามเพื่อนตามฝูงมาเลยป่ะ4-5 คนหลังจากที่ว่าหายดีแล้วแกก็เลยพาเพื่อนเนี่ยไปหน้าบ้านแล้วก็โทรไปหาอาม่าบอกอาม่าเอาบ้านอะไรมาให้ผมเช่าเนี่ยอาม่าก็ทำท่าทำตามไปสายนะป๋าโอ้โหบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่มีอะไรเนี่ยเองเป็นอะไรไปมาอยู่ได้อะไรทำไมเองอยู่ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยอาม่าก็พูดที่หนึ่งก็เลยพูดแกมแบบคุมขู่อะบอกอาม่าคืนเงินผมมาเลยนะ4,500นะผมอยู่ไม่ถึงวันเนี่ยแกก็พูดอย่างนี้นะจนไม่รู้ไปพูดอีท่าไหนนะอาม่าเขาก็เลยฝากไอ้คนพม่านี่แหละเอาตังค์มาคืนให้ทีหนึ่งแกก็พาเพื่อนพาฝูงไปเก็บของออกมาทีเนี้ยจนแกย้ายออกมาก็ภายในบริเวณหมู่บ้านเหมือนเดิมก็เป็นห้องเช่าแกก็พาเมียมาอยู่ทีนี้ป่ะในช่วงระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยที่ว่าแกเจอผีหลอกในซอยเนี่ยมันก็มีคนมาไถ่ถามกันเรื่อยๆนะบอกว่าไปเจออะไรเจอนี่แต่ว่าพี่หนึ่งแกบอกว่าแกไม่ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในบ้านเลยมีแต่คนมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแกไม่รู้สาเหตุต้นสายปลายเหตุได้เลยเนี่ยภายในระยะเวลา7-8 ปีมาเนี่ยเป็นอย่างที่แกเล่าให้ผมฟังนะป่านะทีนี้พอแกอยู่กับเมียเนี่ยแกเริ่มจับผิดเมียได้ทำไมเมียบอกว่าออกไปข้างนอกนานๆออกไปต่างจังหวัดอะไรประมาณเนี้ยจนมีวันหนึ่งแกก็เลยไปจับโทรศัพท์เมียก็ไปเปิดดูเลื่อนดูนั่นดูนี่ปรากฏว่าแกไปเจอแชทของเมียก็ปรากฏว่าแกเปิดออกมาก็ไปเจอเป็นคำพูดที่ว่าพูดสนิทสนมหยอกย้อกันในเชิงชู้สาวรวมทั้งว่าถ่ายรูปที่ว่าเวลาไปมีความสัมพันธ์ด้วยกันนะป่านะอยู่ในโทรศัพท์เมียแกบอกว่าจริงๆนะเมียแกทำงานเป็นเซลล์เนี่ยแกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกมันเป็นเรื่องปกติที่ว่าเมียแกจะมีผู้ชายมาจีบก็ไม่ได้คิดถึงขนาดขั้นนั้นหรอกทุกครั้งก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าทะเลาะเบาะแว้งกันมาบ้างเรื่อยเปื่อยมันไม่หนักหนาอะไรจนมาคราวนี้เนี่ยแกบอกว่าแกรับไม่ได้ยังไงก็ต้องเลิกก็คุยกันกับเมียบอกว่าเอานู่นเอานี่นั่นไปก็แบ่งทรัพย์สินสมบัติกันไปครับแล้วลูกเนี่ยก็เอาให้เมียเลี้ยงไปแล้วกันวะปรากฏว่าพอเลิกกันมาได้2-3 วันเมียก็ไปเช่าห้องอยู่ในซอยข้างๆกันนี่แหละ ก็ไปเจอไอ้ผู้ชายที่ว่ามาสนิทสนมกันตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมาแอบเป็นชู้กันกับเมียแกจริงๆแกก็ตัดใจตัดความสัมพันธ์ไปก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากจนสุดท้ายเนี่ยแกบอกว่าเมียแกเนี่ยย้ายกลับไปอยู่ทางอีสานไปอยู่บ้านนอกพร้อมกับแฟนใหม่ไปเนี่ยพออยู่ไปได้สักประมาณ3 เดือน 4 เดือนเนี่ยปรากฏว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ที่มาเป็นชู้เนี่ยตัดความสัมพันธ์กันกับเมียแกได้ยินมาอย่างเงี้ยพอตัดความสัมพันธ์เมียแกก็เลยกลายเป็นสาวขี้เมาประจำหมู่บ้านก็อยู่ในลักษณะอย่างนั้นแหละที่หนึ่งแกได้ข่าวมาแกบอกว่าไม่รู้มันไปอยู่กันอีท่าไหนแหละเมียผมอ่ะกินเหล้าขาวเมาทุกวันสุดท้ายมันไปผูกคอตายอยู่ท้ายวัดว่ะของหมู่บ้านนะแกว่าอย่างเงี้ยงานศพแกก็ไม่ได้ไปแกก็ไปเอาลูกกลับมาให้พ่อให้แม่แกเลี้ยงเหมือนเดิมแกก็มาเล่าให้ผมฟังอย่างนี้แหละผมก็เลยบอกว่าพี่หนึ่งไอ้บ้านหลังนี้ที่ว่าพี่หนึ่งไปอยู่เนี่ยพี่หนึ่งรู้ไหมว่าเจ้าของเขาเป็นใครวะผมก็พูดอย่างนี้นะพี่หนึ่งก็บอกว่าไม่รู้ตั้งแต่มาก็เห็นแต่อาม่าคนเดียวนั่นแหละที่ว่าโทรศัพท์มาหาแกว่าผมก็เลยเฉลยให้แกฟังว่าจริงๆบ้านหลังเนี่ยมันเป็นของคนขายของอยู่ในตลาดเดี๋ยวครับป๋าพี่แจ็ครู้เรื่องบ้านหลังนี้มาก่อนถูกป่ะโอ้โหบ้านหลังนี้ผมรู้จักกับเจ้าของบ้านแอบสนิทสนมกันนะป๋าอ๋อโอเคบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นบ้านของคนขายของในตลาดแต่ในตลาดแห่งหนึ่งนะไม่ใช่ตลาดที่ผมขายอยู่ปัจจุบันนะบ้านของหลังนี้เนี่ยมันเป็นบ้านของพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งที่ว่าแกอายุก็ประมาณสัก40 กว่านี่แหละแกมีลูกชายคนหนึ่งแต่ว่าแกไม่มีแฟนเป็นสาวโสดขยันทำงานเลยขายของเนี่ยแหละป่ะทีนี้ขายดีมากขายของเนี่ยขายจนแกต้องเอาน้องเขยที่ว่าเป็นผู้ชายเนี่ยกับน้องสาวแกเนี่ยมาช่วยขายของอยู่ภายในตลาดผมก็เห็นนะหน้าตาดีทั้งคู่เลยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแล้วไอ้ความสัมพันธ์ก็คือว่าไอ้น้องเขยแกที่ว่าเป็นผู้ชายเนี่ยปรากฏว่าเป็นรุ่นพี่ที่ว่าเติบโตมากับผมนี่แหละป๋าตั้งแต่สมัยเด็กๆนู่นแหละก็มาช่วยขายของกันสนิทสนมกันโอ้โหป๋าแบบเป็นภาพที่ว่าโมเมนต์อะในตลาดน่ารักกันอะแต่สิ่งหนึ่งที่คนในตลาดเขามักจะได้ยินได้ฟังกันก็คือว่าผัวเมียคู่นี้เนี่ยเวลามาขายของก็มักจะมีปากเสียงกันเรื่องความหึงหวงผู้ชายก็เจ้าชู้ผู้หญิงก็ไปเล่นกิ๊กเล่นชู้อะไรประมาณนี้ป่ะทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำทีนี้พี่สาวเนี่ยที่ว่าเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยในระหว่างที่ว่าทุกๆคนนั่งกินข้าวกันอยู่ชั้นล่างนะป่านะมันก็มีปัญหาอย่างนี้แหละไอ้ทางฝั่งน้องเขยอ่ะนอกจากจะเจ้าชู้แล้วไม่พอนะยังติดหนี้ยังเป็นผีพนันอ่ะผีพนันออนไลน์ก็ไปเอาที่ดินทางภาคอีสานทางอะไรเนี่ยขายหมดเลยป่ะเอามาเล่นพนันจนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยก็มาเกาะก็มาเกาะพี่เขากินก็มารับจ้างทำงานนิดๆหน่อยๆนี่แหละที่สาวเนี่ยขายของก็ลำบากอยู่แล้วก็กำไรก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกไม่รู้ว่าแกคิดยังไงนะในสมัยนั้นก็มันมีเหตุหนึ่งที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าตอนแรกเขาไม่รู้กันนะในระหว่างที่นั่งกินข้าวนะป๋านะพี่สาวอะทุกคนนั่งกินข้าวกันปกติเนี่ยกองแกงพี่สาวเดินเข้าไปในครัวนะป๋าหยิบมีดมาปุ๊บแล้วก็มานั่งอยู่ตรงที่โต๊ะกินข้าวอะปักปึ๊กลงไปตรงกลางท้องตัวเองเลยป่ะฆ่าตัวตายอ่ะจะฆ่าตัวตายป่ะแบบว่าช้ำใจไอ้พวกเนี้ยทั้งน้องเขยทั้งน้องสาวตัวเองอ่ะชอบทะเลาะเบาแว้งกันอะไรประมาณเนี้ยแกรู้สึกว่าไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแกก็ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนแกก็เลยเอามีดมาแทงตัวเองเหมือนประชดกันอ่ะทุกคนก็พาแกเนี่ยไปโรงพยาบาลก็หายดีอะไรกันก็ไม่ได้มีอะไรจนผัวกับเมียคู่นี้เนี่ยเขากลับมาคืนดีกัน ทุกสิ่งเหมือนมันจะดีเลยนะป๋าไม่มีทะเลาะไม่มีเล่นอะไรชู้เขาก็มีลูกชายกันน่ารักเลยปรากฏว่ามันมีวันหนึ่งพี่ผู้ชายเนี่ยจับได้ไอ้น้องเขยเนี่ยจับได้ว่าแฟนตัวเองเนี่ยไปกุ๊กกิ๊กกับเพื่อนร่วมงานที่ว่าเป็นเซลล์ด้วยกันในห้างแห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ตามไปโวยวายเลยในห้างอะไปถึงก็โวยวายนู่นนี่นั่นก็จะไปท้าตีเขาอะจนเขาลากออกมาไอ้น้องเขยเนี่ยเขาก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วก็เก็บเสื้อผ้าไปพอเก็บเสื้อผ้าได้ก็ขึ้นรถขนส่งบขส.เนี่ยแหละจากภูเก็ตขึ้นกรุงเทพมีคนเล่าให้ฟังอย่างนี้นะเขาบอกระหว่างว่าที่ว่าทะเลาะกันผู้ชายเขาเก็บเสื้อผ้าไปแล้วเนี่ยทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยน้องสาวของเจ้าของบ้านเนี่ยดันไปพากิ๊กมานอนอยู่ในบ้านยังไม่ทันชั่วข้ามคืนนะป๋าพาผู้ชายคนใหม่เข้ามาในบ้านแล้วไอพี่ผู้ชายน้องเขยเนี่ยพอขับรถไปถึงกรุงเทพได้เนี่ยพอนั่งรถไปนะก็ไม่รู้คิดอีท่าไหนสงสัยจะบอกว่าจะหายโกรธหายงอนแล้วก็เลยตีรถกลับมาภูเก็ตทีเนี้ยปรากฏว่าสิ่งที่เจอก็คือว่าเจอเมียตัวเองเนี่ยกับชายชู้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอยู่ตรงที่เตียงนี่เป็นเหตุการณ์คร่าวๆที่ว่าตำรวจเขาเล่าให้ฟังว่าผู้ชายเนี่ยน่าจะมาเจอเมียตัวเองเนี่ยเล่นชู้กันกับเนี่ยอยู่ตรงที่เตียงนี่แหละก็เลยก่อเหตุฆาตกรรมโดยที่ว่าเอามีดเนี่ยไปแทงฝ่ายชายเนี่ยที่ว่ามาเล่นชู้เนี่ยเสียชีวิตตรงคาเตียงเลยป๋าส่วนเมียตัวเองเนี่ยก็ไม่พอก็เอามีดแทงซ้ำไปอีกเหมือนกันสุดท้ายก็เอาเมียตัวเองเนี่ยมาจับแขนคอนะป๋าเขาบอกว่าเหมือนมันมีเชือกไงมันมีเชือกอยู่ฝ่ายผู้หญิงมาจับแขนคอไปแล้วแต่ไม่รู้อีท่าไหนคล้ายๆว่าเอามีดที่ตัวเองใช้ฆาตกรรมไอ้ผู้ชายชู้เนี่ยตัดเชือกลงมาแล้วตัวเองก็เลยเอาเชือกอีกอันหนึ่งเนี่ยไปแขนคอซ้ำฆ่าตัวตายตามมาป๋าเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อพิสูจน์มาที่ว่าเขาสันนิษฐานมาของไอ้ที่ว่าตำรวจเขาบอกเขาเล่าให้ฟังนะป๋านะแล้วทีนี้บ้านเนี่ยมันถูกปล่อยล้างขึ้นมาประมาณสักปีสองปีนี่แหละก่อนที่ว่าพี่หนึ่งเขาจะไปเช่าอาศัยอยู่อ่ะจนมารู้ว่าพี่หนึ่งเนี่ยแกเป็นคนแรกเลยที่ว่าไปเช่าอยู่ป๋าเรื่องก็มีอย่างเงี้ยป๋าแล้วพี่สาวเขาไปไหนพี่สาวก็ขายของอยู่ป๋าแต่ว่าพี่สาวเขาไม่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้ป๋าเขาอยู่บ้านอีกหลังนึงแล้วพี่สาวเกี่ยวอะไรกับอาม่าอาม่าก็คือเป็นแม่ของพี่สาวเนี่ยป่ะแกยังมีชีวิตอยู่อ๋อโอเคครับป่ะแล้วทีนี้ป่าจำเหตุการณ์ที่ว่าช่างเขามาติดป้ายหน้าบ้านได้ไหมป่ะจำได้ที่หนึ่งแกก็มานั่งกินเหล้ากินเบียร์กันอยู่หน้าปากซอยนี่แหละจนวันหนึ่งเนี่ยแกมีโอกาสได้เจอกันกับทีมช่างเขาก็เลยถามบอกว่าช่างมาติดป้ายหน้าบ้านเนี่ยทำไมช่างถึงมาปิดช่างบอกว่าจริงๆอ่ะเจ้าของบ้านเนี่ยอาม่าหรือว่าพี่สาวเนี่ยเขาติดต่อไปทางร้านแล้วทีนี้เขาก็เลยทำงานค้างไว้ก็คือว่ากะเอาไว้แบบไม่เร่งไม่รีบป๋าเขาไม่ได้เร่งรีบอะไรเขาก็แช่งานทิ้งไว้ปรากฏว่ามันมีคืนหนึ่งขณะที่ว่าเขาเข้านอนกันเนี่ยมันมีผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดขาวเนี่ยหน้าตาดีเลยมาไหว้วานบอกว่าปล่อยบ้านหลังนี้ให้เช่าหน่อยมันเป็นบ้านของพี่สาวฉันฉันไม่อยากให้มันล้างเขาก็มาพูดอย่างเงี้ยในฝันเขาในทีมช่างช่าง4 คน 5 คนฝันเหมือนกันอย่างเงี้ย2 วัน 3 วันติดกันนะป๋าจนเขาโทรไปหาทางเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นน้องสาวเขาที่ว่าโดนฆาตกรรมนี่แหละไปเข้าฝันทีมช่างให้เนี่ยสิ่งที่ว่าผมไปได้ยินมาในวงเล่าหน้าปากซอยป่าพี่แจ็คแล้วอาม่ารู้ได้ยังไงว่าพี่หนึ่งเขาอยากได้บ้านเช่าเขามีเบอร์ได้ไงไปเอามาจากไหนก็มันมาจากพี่หนึ่งที่ว่าเขาไปโพสต์ในลงในเพจนะฮะในกลุ่มอะไรประมาณนี้ป่าอ๋อแต่สิ่งหนึ่งมันก็คือเป็นปริศนาก็คือว่าทำไมมันเร็วจังป่าอาจจะเป็นจังหวะบังเอิญก็ได้หรือในอีกมุมหนึ่ง ญาติเขาไปบอกอาจจะไปเข้าฝันก็ได้ตัวลูกสาวคนเล็กที่ตายไปอ่ะใช่ครับป๋าจะไปบอกผมก็ไม่เคยคุยกับอาม่าเขาไงป๋าอาจจะไปบอกอาม่าว่าอาม่าเอาโทรเบอร์นี้นะมีคนหาบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกวันนึงก็มาเข้าฝันช่างให้รีบไปติดป้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับป๋าป๋าเห็นรูปหรือยังอ่ะป๋าไม่เห็นครับเป็นผมส่งไปให้นั่นแหละแต่ในเพจป๋าแล้วไม่เป็นไรเพจป๋าเหรอหรือไม่ครับเป็นเพจของเดอะช็อคครับอ๋อเอาอย่างป๋าไม่ได้เข้าไปดูคือจริงๆแล้วพี่แจ๊คถ้าเป็นป๋านะอะไรมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วราคาถูกขนาดนี้เนี่ยมันต้องตั้งข้อสงสัยอาจจะเป็นเพราะว่าพี่หนึ่งเขาไม่ได้ค่อยกลัวเรื่องแบบนี้หรือเปล่าก็น่าจะใช่ละป๋าแต่สิ่งหนึ่งของพี่หนึ่งก็คือว่าแกขับรถตู้กับรถทัวร์เนี่ยแกบอกว่าแกเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆไหมที่ว่าเวลาขับรถไปจอดทิ้งไว้แล้วไปจอดพักรอรับลูกค้าอะไรอ่ะแกก็เลยบอกว่ามันก็เคยมีนะมันก็เคยเจออย่างเงี้ยป๋าเหมือนอย่างเงี้ยป๋าเวลาแกขับรถทัวร์เนี่ยไปจอดรอรับลูกค้าเนี่ยหรือว่าไปจอดรถทัวร์ทิ้งไปมันมีจุดหนึ่งที่ว่าเขาคุยกันในหมู่คนขับรถด้วยกันเลยนะป๋าขับรถตู้รถทัวร์เนี่ยมันมีที่หนึ่งที่ว่าเขาชอบเอารถไปจอดกันแล้วที่ตรงนั้นเป็นที่ของมุสลิมแล้วทีนี้พวกคนขับรถชอบเอาเหล้าเอาเบียร์อะไรไปนั่งกินกันนะป๋าระหว่างขึ้นมานอนรออยู่ในรถแต่ปรากฏว่ารถโยกอะป๋ารถบัสคันใหญ่อะโยกจนไม่ได้หลับได้นอนอย่างเงี้ยแกก็มาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยครับป๋าปัจจุบันบ้านหลังนี้ยังล้างอยู่นะป๋านะผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาคุบไม่ทำอะไรหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ทำอ่ะเหมือนเมื่อวานที่มีเพื่อนเล่าในรายการให้ฟังอ่ะก็คือไอ้คนที่ไปฆ่าเขาอ่ะตัวน้องเขยอ่ะน้องเขยเนี่ยฆ่าตัวตายภายหลังถูกป่ะก็ต้องทำภาพเนี้ยวนเวียนส่วนน้องสาวของเจ้าของบ้านกับชายหนุ่มคนใหม่เนี่ยที่ตายไปด้วยถูกอดีตน้องเขยฆ่าเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายวิญญาณเขาอาจจะหลุดพ้นจากตรงนั้นได้แต่ว่าไอ้คนที่ฆ่าตัวตายเองอ่ะอาจจะต้องติดอยู่ตรงนั้นแล้วฉายภาพซ้ำจนกว่าจะถึงอายุไขอ่ะใช่ครับป๋าเนอะพี่หนึ่งเขาเลยเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่ทำการฆ่าตัวตายอ่ะแล้วก็จกเนื้อมากินอาจจะเป็นด้วยความแค้นนะถูกไหมป๋าใช่ครับนี่เป็นช็อตสำคัญเลยผมว่ามันก็แปลกนะในเหตุการณ์ที่ว่าผมเจอเรื่องลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยผมไม่เคยเจอผีอีกตัวหนึ่งมากินเนื้ออีกผีอีกตัวหนึ่งเลยคือมันเหมือนคือฟังแล้วอ่ะมันเหมือนกับแบบที่เขามาให้พี่หนึ่งเห็นน่ะมันเหมือนอารมณ์คล้ายบอกว่าประธานโทษนะพี่แจ็คมึงอ่ะระวังเมียมึงจะเป็นเหมือนกูใช่ครับป๋าใช่ไหมปรากฏว่าจริงเป็นจริงๆอ่ะป๋าปัจจุบันเนี่ยพี่หนึ่งแกเล่าให้ผมฟังเนี่ยด้วยลักษณะท่าทางที่ว่าเล่าไปยิ้มไปนะป๋าใครว่าปลงไปแล้วอ่ะแกก็ว่าอย่างเงี้ยเลยนะแต่ว่าในใจลึกๆผมว่าแกก็แอบเสียใจนิดนึงอ่ะป๋าแกมันเป็นสไตล์แกเวลาพูดกับคนแกชอบหัวเราะคืออะไรเบาๆอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พี่หนึ่งก็ครองตัวเป็นโสดว่างั้นเป็นโสดครับตอนเนี้ยเลี้ยงลูกไปเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ขับรถขนเงินที่ว่าไปผมไปถามอีกทีนึงก็ไปเจอเหมือนกันไอเส้นกระบี่โอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ